คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยในเรื่องของ Clean Traffic แนะนำว่าให้ไปดูคลิปนั้นก่อนซึ่งคลิปนั้นคือคลิปไหนผมไม่บอกนะฮะไปหาเอาเองเลยครับผมจะได้มีความประหยัดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือคลิปที่ผมน่าจะอัพเมื่อวานนั่นแหละนะครับผมลองไปหาดูนะครับทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อวานนะครับในคลิปก่อนหน้าว่า Clean Traffic เนี่ยบางครั้งมันก็มีแง่มีเงื่อนมีงาว่าเราเนี่ยจริงๆเราไม่ควรเล่น Move นี้วยซ้ำเพราะว่ามันมีไส้พวกนี้ใช่ไหมครับ ไส้พวกนี้คืออันตรายมากคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระ Fore ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ นะครับ ลุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ปี2 0งนี 23, นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทร Fore ด forex ในช่องนี้จะเป็นการเทด Forex รก้าเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทกกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกเหือจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้ระวังพวกนี้ด้วยทั้งที่ซ้ายมือเนี่ยมันก็มี Clean Traffic ถูกครับ จริงๆแล้วเนี่ยคีนทัฟฟิกเนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบเฉยๆนะครับแต่ว่าจุดที่เราต้องระวังจริงๆก็คือพวกไส้พวกนี้แหละครับทำไมผมถึงต้องบอกอย่างนั้นครับเพราะถ้าสมมติเราย้อนการาฟกลับมาก่อนที่การาฟจะวิ่งนะฮะตรงนี้เราสังเกตซ้ายมือก่อนเลยครับก่อนที่จะเข้าเทรดไม่ใช่มีคีนทัฟฟิกแล้วจบเลยนะเราต้องสังเกตดูก่อนครับการาฟเจ้าแท่งเนี้ยนะครับเปิดมาได้แท่งนี้แล้วกันครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เคยทําอะไรครับเขาเองเนี่ยก็เคยมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับขึ้น พอไปถึงจุดหนึ่งครับจุดที่กราฟมันมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันโดนเลยครับมันโดนตบโดนกดกลับลงมาเช่นนั้นหมายความว่าโซนเนี้ยคือโซนที่กราฟเนี่ยไม่สามารถทะลุไปได้ถูกไหมครับเจ้าแท่งนี้ก็เหมือนกันครับมันยังดื้ออยู่นะครับมันก็ยังวิ่งขึ้น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 พอไปถึงจุดหนึ่งครับแตะตรงนี้ปุ๊บโดนเหมือนกันเลยครับโดนตบกลับลงมาเช่นนั้นตรงเนี้ยเริ่มมีเนี้ยสาคัญแล้วว่าเฮ้ยไอโซนราคาตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เนียนะครับ เป็นโซนที่กราฟเนี่ยน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับเช่นนั้นเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอกราฟเขาวิ่งมาแตะตรงนี้นะครับขึ้นไปได้นิดเดียวครับเดี๋ยวผมตีเส้นให้มันกว้างกว่านี้แล้วกันขึ้นมาได้นิดเดียวครับสิ่งที่มันทําคืออะไรแทบจะหยุดจุดเดิมเลยถูกไหมครับเราสังเกตดูนะี๋ยวผมตีเส้นยาวๆให้ดูอ่ะเอาเป็นเส้นนี้แล้วกันปึ๊บเนี่ยแทบจะหยุดจุดเดิมเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะกราฟเนี่ยเขาจะดูซ้ายมือเสมอ มือนคีนทารฟิกอะครับการที่กราวิ่งขึ้นได้ง่ายหลังจากที่มันลงได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันก็ดูซ้ายมือเสมอแต่ทีเนี้ยก่อนที่มันจะไปดูคีนทารฟิกเนี่ยมันก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนถูกไหมครับดูว่า i, เฮ้ยอ้าววยละมีไส้พวกนี้อยู่มันเลือกที่อะไรครับเอาในเมื่อเพื่อนฉันไปไม่ได้งั้นฉันก็ไม่ไปละเนี่ยแบบเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่กราวิ่งลงเราจะได้ตรงเนี้ยว่า รีเจคชันนั่นเองนะผมรีเจคแต่เป็นรีเจคที่เราไม่สามารถเล่นได้นะครับแค่รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ขวรเล่นกันเองรีเจคจะมีหลายรูปแบบรีเจคที่เล่นได้รีเจคที่ให้เป็นการเตือนเราเฉยๆว่าเราเล่นไม่ได้นะครับถามว่าตรงนี้มีอีกไหมเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับพอดีผมพยายามหาที่มัน Set มเซตอัพเมื่อกี้แล้วมันหาไม่เจอแต่ว่าอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือการที่มันมีรีเจคเหมือนกันคือหมายความว่าเจ้าแท่งนี้ครั้งหนึ่งเขาก็เคยวิ่งขึ้นถูกไหมครับพอขึอ้นมาตรงนมา ก็มาโดนกดกลับมาแบบนั้นฉชนั้นตรงนี้หมายความว่าโซนนี้คือโซนที่การาฟเนี่ยจะขึ้นไปไม่ได้นะครับทีนี้เราก็เห็นว่าเออการาฟเนี่ยมันมีการเบรกล้วบวกกับซ้ายมือก็มีโซนโลง่โลงๆถูกไหมครับเป็นคียทัฟฟิกฉชนั้นสิ่งที่มันควรทําคือมันน่าจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทําคือมันวิ่งลงครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีคียทัฟฟิกจริงนะนะครับแต่ราคาเราดูที่เนื้อเทียนแท่งนี้ครับมันไม่สามารถที่จะปิดสูงกว่าไส้ผู้นี้ได ไม่สามารถยืนเหนือโซนีได้ครับไม่สามารถยืนเหนือโซนที่มันโดนตบกลับลงมาได้ฉะนั้นเหมือนจริงๆมันคิดง่ายๆครับโซนนี้คือโซนที่กราฟขึ้นไปไม่ได้กรารที่กราฟจะขึ้นได้คือต้องไปยืนเหนือโซนนี้แต่ตอนนี้กราฟยืนต่ำกว่าโซนนี้ถามว่ากราฟจะไปทางไหนครับมันก็ต้องวิ่งลงถูกไหมฮะเอาง่ายๆขนั้นเลยกราฟมีแค่ขึ้นกับลงครับถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องลงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ในเรื่องของเดเรกชันนะครับทีนี้บางครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเออกราฟเนี่ยในฝั่่งงขาลเนีย มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับคืออะไรครับคือเจ้าแท่งนี้สังเกตดูนะมันมาหยุดที่รีเจ็คเลยครับนี่ไส้ตรงนี้เลยครับไส้ตรงนี้เลยคือไอ้เจ้าแท่งนี้ครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก่อนเจ้าแท่งนี้นะครับเนี่ยแท่งนี้นะครั้งหนึ่งเขาก็เคยทําอะไรครับเขาก็เคยวิ่งลงมาถูกไหมเพราะมันต้องไปสีแดงมาก่อนถูกไหมมันก็เคยวิ่งลง,ว,ง,ว,งวิ่งลงวิ่งลงพอมาแตะตรงนี้ปุ๊บนะครับมันเหมือนโดนตบกลับเข้าไปปุบ กลับเข้ามาปิดเป็นแท่งสีเขียวครับเช่ตรงนี้หมายความว่าโซนนี้คือโซนที่อันตรายกราฟไม่สามารถลงไปต่ำกว่าได้เพราะนั้นเจ้าแท่งนี้มันมาหยุดตรงนี้พอดีนี่คือข้อมูลสําคัญมากไม่ใช่บางคนเอาเอ้ามันคือครีนทาฟฟิกนี่โคร้รขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวต้องลงได้ง่ายไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ครีนทาฟฟิกก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราควรต้องรองให้ราคาเนี่ยเขามีการปิดแบบนี้ก่อนครับแบบนี้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่านัดตอนนี้มันไม่มีอะไรมาหยุดเขาเลยครับ ไซพวกนี้ไม่อยู่แล้วสิ่งที่ยังรอเขาอยู่ตรงหน้าคือแค่คลีนทัฟฟิกแค่นั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟจะลงต่อได้แบบนี้ครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่การาฟมันทาจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับเห็นไหมมันกลับตัวขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าโซนนี้ได้มันลงมาได้เดียวก็จริงครับสุดท้ายแล้วมันก็โดน ดันกลับขึ้นไปเหมือนเดิมเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรดที่ถ้าเราเล่นเนี่ยเราก็จะเสียนั่นเองนะครับผมเช่นนั้นเนี่ยแบบนี้เราไม่ควรเล่นนะครับในส่วนของประเด็นต่อไปนะครับอันนี้ถามว่ามันคือคลีนทัฟฟิกไหมนี่คือผมย้อนความจากคลิปแรกแล้วนะฮะคือมันไม่ใช่ครับเพราะอะไรมันขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นง่ายคือมันเหมือนจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าที่จะเป็นคลีนทัฟฟิกนตรงเนี้ยเราถือว่าไม่นับนะครับอันนี้ผมเป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยเสริมเพิ่มเติมให้เฉยๆนะครับผมตัวอย่างสุดท้ายครับก็จะเห็นว่าอะไรครรรัับาาาาคนานีี่มมกทํอะไร วิ่งลงมาได้ง่ายถูกไหมครีนทราฟิกเทดนี้จะต้องเป็นเทดที่ชนะแน่นอนปรากฏว่าไม่ใช่ครับแพ้ครับแพ้แบบงงๆเลยเพราะอะไรเราดูครับเจ้าแท่งเนี้เบรกเอาแล้วจริงนะครับแรงซื้อเยอะจริงแต่ปัญหาคือเขายังไม่สามารถปิดเหนือไส้นี้ได้ครับเราพูดถึงเนื้อเทียนนะเนื้อเทียนแท่งนี้ยยังไม่สามารถปิดเหนือไส้แท่งนี้ได้ฉะนั้นตรงนี้หมายความว่ากราฟไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ครับตรงนี้ก็มีแนวต้านล่องหนอยอยู่ฉะนั้นตรงนี้หมายความว่า ถ้ากราฟมันยืนไม่ได้ก็ต้องทำอะไรครับมันก็ต้องลงนั่นเนองออสุดท้ายแล้วกราฟมันลงได้แรงมากเพราะมันคืออะไรครับมันคือ fake out นั่นเอง นะครับผมประมาณนี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะผมอยากให้ผมทําแบบนี้ต่อสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและทีนี้ใครก็ตามที่อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ชอบในสิ่งที่ผมสอนตรงนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนะะื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทอดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้น,น ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s อทไซต a อณัตของแท่งเทียน c n n l ดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับ ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้้้้ดดดดดูววยั่าาจจุุเเเขททผผมมมออกงห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1้อเ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสาบค,คนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนีี้บบ้้้้้ตตตตอออองงงงงงไไไไปปยยัั่่นผมมมมถถาาาาาารรรฟแลวเส ที่จะคาดดาวดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์เรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้เนาะอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าผมลดให 5 5า9ับาทเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยราคาตรงนี้นะครับอาจจะดูแพงสำหรับบางท่านเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดียนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า 3, 4, วถ้าที่อ่ออืนเาามู้รสี่ยไปขานะ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2 5 9 9ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5599บาทแล้วนะครับอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4599บาบาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนอเฮ้ยเอา้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุ <c oughs> ผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนน่ะแต่พี่กำลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทนันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนําว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมทีถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณแอดตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วลบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5,599นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5,599ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำต้อท้า้นะว่าถึงแค่2 8กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะคราบ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีตรงนี้เนาะหรือว่าสแกนเคอร์โคดก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเรียกว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอะ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหน,นึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนนนนนะะะคคคครรรรับับบจเเเห็ว่่่่าาาาตมููปภพพีีีีำำไไ้้ืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคีนรัฟฟิตรอนิซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล,แล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางผมพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์ัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำตัวสุดท้ายนะครับคอรเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่าราคานี้มันแพงไปลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนีีี้กก่่ออออนนะคร,ครผมเเป็ทาาจจยว ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียน p ายเซ็กชันนะครับไม่ต้องใช้เทเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการาวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหมโดยที่จจััับตต้้้้นชนปลาาายไไไไมมม่่ม่่ถููกกเเเเเขขรรรดววหุผพพะออสี ชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ l i น์ไอเด @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกน QR อร์โครตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมัจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ